รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชอบดูเราพบกันแต่ทำไมผู้จริงคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับพบกับเรานะคะในรายการสมาคมเมียจ๋าที่เราแต่งตัวเป็นชุดคุณครูแบบนี้นะคะเด็กๆใครเคยโดนครูคนไหนทำโทษแล้วไม่ชอบครูคนไหนบ้างโดนตลอดเลยจนบอกกับตัวเองไว้ว่าโตมาฉันจะเป็นครูเพื่อที่จะไปตีลูกครูแค้นฝังหุ่นมากแค้นมากโดนนะไม่เคยโดนครูตีเลยอ่ะทำไมอ่ะหักคะแนนอย่างเดียวโรงเรียนชั้นโดนกว่าอีกถ้าหักครบ30คะแนนไล่ออกเลยจ้ะสมัยเราเนาะสมัยเราโดนระหว่างครูทำโทษกับแม่ตีเนี่ยไหนน่ากลัวกันโอ้ยแม่เหตุผลที่แต่งตัวมาขนาดนี้เนื่องจากว่ามีคลิปนึงค่ะยอดวิวปาเข้าไปล้านไลค์ต้องบอกว่ากว่าแล้วนะถ้าเป็นคลิปของเด็กน้อยคนนึงที่ถูกแม่ทำโทษให้ไปล้างจานแล้วนางก็เห็นใครได้ดูแล้วมั้งเราได้ดูแล้วเขาบอกมือเนี่ยก็ล้างไปปากนี่ก็บ่นไปเงี้ยไปดูกันทำไมแจ๊ต้องมาทำงานนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทำมาเนอะใส่ลายชอบดานุชอบดานุให้นุใช้งานทุกวันไม่อยากเป็นเด็กเด้อทำไมจะต้องมาทำงานนะเป็นใจร้ายใช้ทุกทีกับน้องดีกว่ายังไงลูกเขินใหญ่เลยเนื้อฟ้ากี่ขวบแล้วลูกกี่ขวบครับ5 ขวบ 5 ขวบ 5 ขวบอันนี้ป้าตั๊กถามจริงๆนะแม่ดุไหมลูกดุครับดุครับดุจริงไหมดุมากแค่ไหนดุมากแค่ไหนลูกดุเยอะเลยครับดุเยอะเลยอย่าพูดเยอะเดี๋ยวแม่ออกมาดุอีกฟังข้างเดียวไม่ได้นี่เขาวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ออกมาเลยนะคะคุณแม่ลิซ่าค่ะแม่แม่ต้องแก้ข่าวคุณแม่ดุจริงไหมเพราะว่าอย่างที่น้องร้องทั้งดุทั้งว่าทั้งตีเลยจริงไหมคุณแม่ดุไหมแม่ดุค่ะทำไมอ่ะตีไหมแม่ตีไหมเสียงดังค่ะอ๋อแม่เป็นคนเสียงดังตีเนี่ยนานๆครั้งหนึ่งไม่ได้ตีบ่อยพี่น้องเขาล้างจานเนี่ยคุณแม่ไปบังคับเขาหรือว่ายังไงคะคือเขาล้อแบบทำไมเขาต้องทำงานหนักใช้เขาทุกวันมันมีอยู่สองอย่างนะค่ะคือล้างเนี่ยเพื่อที่จะพาให้เราเนี่ยไปเล่นแล้วก็แลกกันแลกกันแล้วก็เอาความดีเนี่ยไปลงในสมุดทำความดีสนหรือฟ้าร้องเพลงลูกแต่งเองครับโอ้ยแต่งเองชุดชอบร้องเพลงใช่ไหมเนี่ยครับแต่พูดพอจังเลยคุณแม่สอนพี่แหม่มหน้าตาหล่อนี่นะอันนี้สมุดของเหนือฟ้านี่ไงเขาบอกเด็กชายเหนือฟ้าก็จะเขียนไว้ว่าเล่นของเล่นแล้วเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเข้าที่ช่วยแม่กวาดบ้านนอนไม่ดึกด้วยนะก่อนนอนแปรงฟันไม่ดูการ์ตูนโอ้โหสุดยอดจริงหรือเปล่าจริงเหรอจริงไหมลูกท่าทางเขาล้างจานเขาดูคล่องแคล่วเขาดูแบบสังเกตอะล้างทุกซอกทุกมุมเลยเอี่ยมล้างเอี่ยมด้วยตัวอย่างจากคุณพ่ออ๋อคุณแม่ก็ใช้คุณพ่อแม่ใช้คุณพ่อแล้วมีอย่างอื่นที่เขาทำอีกไหมแล้วก็จะช่วยพ่อกวาดบ้านนิดหน่อยแต่ว่าแล้วก็ปูเตียงปูเตียงได้เหรอก็รดน้ำต้นไม้ล้างจานปูเตียงที่ตะกี้พวกเราดูกันเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนี้นะคะว่าโด่งดังข้ามคืนนะยอดวิวเนี่ยเป็นล้านเพราะว่าทุกคนชื่นชมว่าน้องเนี่ยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทำงานตั้งแต่เด็กๆถึงแม้จะร้องเพลงใช่ถึงแม้จะร้องเพลงไปด้วยแต่คุณแม่มีวิธีในการสอนเขามีการชื่นชมเขายังไงบ้างคือตอนแรกพอคลิปดังเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกับน้องเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรที่เอาไปโพสไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็กลัวคนคิดว่าเราเนี่ยใจร้ายจริงๆค่ะท้องอืด2คืนไม่ได้เลยโทรศัพท์อะไรปิดหมดเลยจนกระทั่งมี1รายการเนี่ยไปสัมภาษณ์เราถึงมาอ่านรีวิวว่า
คนเขาชื่นชมนะ 1,000 เนี่ยจะมีคนเม้นไม่ดีแค่คนเดียวแล้วก็ออกเป็นกระแสมันดีแต่นี้เราก็มองในแง่บวกมันจะมีอยู่คนนึงที่เขากำลังท้อเขาท้อมากในชีวิตเขาบอกว่าเขาดูคลิปน้องแล้วเขามีกำลังใจโอ้ยชื่นใจบอกว่าเด็กคนนี้ยังทำงานนะรักน้องรักแม่ไหมรักปะรักหอมแม่เลยแต่เดี๋ยวก่อนหอมแม่ขอให้หอมป้าทั้งหมดก่อนได้ไหมเกียดไอ้เนี่ยตั้งหอมมาวนตั้งหอมวนหอมก่อนเออมีจุ๊บเหมือนเด็กรังเกียจเฮ้ยคนนี้โหคนนี้ผู้ชายหมายปองเยอะเอาเลยลูกหน้าผากคุณนายสวยหอมนานๆเต็มคนนี้ด้วยป้าด้วยป้าด้วยเต็มด้วยคุณนายด้วยท้ายของแม่แต่เอกว่านะการที่คุณพ่อคุณแม่นะอย่างคุณแม่นะสอนให้น้องเหนือฟ้าทำงานบ้านเอกว่าเป็นสิ่งที่ดีการที่เราแบบว่าเริ่มต้นแบบเล็กๆน้อยๆนะให้เขาเรียนรู้ว่าเออวันนี้เขาลำบากแต่ว่าอนาคตเขาจะสบายเพราะเขาจะช่วยตัวเองได้โอ้วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่ลิซ่าแล้วก็น้องเหนือฟ้ามากๆเลยที่มาพูดขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะชื่นชมขอบคุณลูกขอบคุณครับข้างหน้านะคะเราจะมีอดีตเด็กน้อยนะคะที่เคยแบบว่าขายอัลบั้มได้เยอะถึงล้านตลับเลยวันนี้เขาบอกว่าโตเป็นหนุ่มแล้วแถมหล่อมากงั้นเดี๋ยวอย่างนี้เราให้เขาหอมแก้มพวกเราเหมือนน้องเหนือฟ้าเขาจะยอมป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหอมเองช่วงหน้าจะจัดกันค่ะสำหรับลูกถ่ายคอนเซ็ปต์รักแล้วไม่เก่าจะถ่ายคู่กับสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้หมดเลยส่งมาในแฟนเพจสมาคมเมียจ๋าหรือทาง Instagram ก็ได้นะคะอย่าลืมแฮชแท็กสมาคมเมียจ๋าด้วยภาพไหนโดนใจก็เตรียมรับภาพกันเปื้อนเมียจ๋าได้เลย20รางวัลรออยู่ยังไม่ได้บอกตอนนี้ก็ไม่บอกไปพบกับเขาเลยค่ะคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดยอดไม่ให้นั่งจนกว่าจะหอมป้าๆทุกคนเราหอมเองก็ได้เราไปหอมนี่พวกไก่แก่แม่ปลาช่อนพาไปนั่งบอกว่าได้เลยนั่งได้ลูกนั่งได้เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะจุฑาภัทรนั่นเองนะคะกลับมาคราวนี้หล่อมากเป็นหนุ่มแล้วมีอะไรปรึกษาคุณครูมาว่าอะไรจ้ะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าแบบแนวที่เป็นยังไงครับเป็นแฟนกันแล้วนะพี่ชอบอะไรกันครับอยากจะให้จะเข้าใจผู้หญิงใช่สปอยผู้หญิงยังไงใช่ไหมเดี๋ยวนะที่ถามแบบนี้คิดอะไรกับพวกพี่หรือเปล่าเฮ้ยพี่เนี่ยมีลูกมีสามีกันแล้วนะคะอย่างน้องพับเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะทำไมถึงถามเรื่องนี้ล่ะก็เห็นพี่แต่ละคนใช่ครับมีบุคลิกทุกคนก็สวยกันหมดผมก็แบบทำไงถึงจะเอาใจหญิงสวยๆกันได้ติดแน่นอนคนลูกชอบจังเลยทำไมสามีไม่พูดแบบนี้บ้างวะกระชุ่มกระชวยที่ถามพวกเราแบบนี้แสดงว่าเพิ่งอกหักมาหรือเปล่าเพราะพี่ได้ยินข่าวมาว่าหนูเพิ่งอกหักมาใช่ไหมก็ไม่เชิงอกหักครับแค่เหมือนกับเรียกว่าไงครับเราจากกันไปด้วยดีครับแถมบอกว่าอกหักครั้งนี้เนี่ยหนีกลับเมืองไทยเลยจริงหรือเปล่าแล้วใครอะทำให้น้องพับอกหักอะใครกล้าอะไรนะเธอมือไม่ต้องยื่นนะแปะเข่าน้องเลยทีเดียวบอกมาสาเหตุที่กลับเมืองไทยอ๋อผมเรียนจบแล้วครับเพิ่งจบจบที่ปริญญาตรีครับจบที่โคลัมเบียครับแสดงว่าที่กลับมาตามข่าวบอกว่าน้องพับอกหักอันนั้นก็เป็นสีสันดีนะครับผมอยากรู้ว่าคนที่ทำให้เราอกหักนี่เป็นใครก็เป็นฝรั่งที่อยู่ที่นู่นครับเขาต้องพูดชื่อได้เปล่าครับแล้วก็มีวิธีทำให้ตัวเองหายเศร้าใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นอยู่เมืองนอกคนเดียวใครให้คำปรึกษาแล้วก็ทำยังไงบ้างก็โทรไปถามพี่สามคุณแม่ครับพี่พามเขาก็บอกผมเนี่ยตอนฉันเศร้าๆฉันจะออกไปข้างนอกไปช้อปปิ้งผมชอบซื้อเสื้อยืดครับชอบซื้อเสื้อยืดที่ไม่มีคำพูดอะไรเงี้ยครับก็ไปลองเสื้อยืดใส่กันอะไรครับก็ช่วงนั้นนะครับก็หมดไปเยอะเหมือนกันประมาณนั้นครับบำบัดได้ลองรถไฟใต้ดินไปก็ไปซื้อครับที่อยู่ต่างประเทศกับเพื่อนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยแตกต่างกันไหมเพื่อนอยู่ที่ไทยก็คล้ายๆเหมือนเพื่อนที่นู่นนะครับพอผม
ไม่สบายใจเขาจะพาผมไปทานข้าวแล้วก็คุยกันครับตกหักอย่าให้ว่างอ่ะต้องหาอะไรทำตลอดอย่าอยู่คนเดียวเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมคะน้องเรียนมหาวิทยาลัยอะไรโคลัมเบียโคลัมเบียเป็นมหาวิทยาลัยเข้ายากอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในโลกในโลกที่เข้ายากที่สุดไหนๆก็โสดแล้วใช่ไหมคะมีสเปคไหมอ่ะเผื่อว่าคนที่แบบว่าสนจงสนใจชอบผู้หญิงอายุเยอะกว่าหรืออะไรก็คนที่คุยด้วยง่ายๆครับไม่ชอบคนที่ขี้อ้อนไปเพราะบางครั้งพวกผมอ้อนแล้วขี้อ้อนหรือเปล่าครับเป็นคนขี้อ้อนครับใช่ครับถ้าบอกอ้อนกับอ้อนด้วยกันเราก็จะไปกันใหญ่แข่งกันอ้อนเลยผู้หญิงต้องแข็งๆใส่นะไม่ชอบผู้หญิงพับชอบผู้หญิงแบบไหนวะบอกไม่ใช่เข้าๆอย่างนี้เซ็กซี่ดีครับเข้าๆแบบนี้ก็เซ็กซี่ดีเอาแบบไหนอีกจุ๊จี้จุกจิกเอาไหมจุ๊จี้จุกจิกจุ๊จี้จุกจิกมีบางครั้งได้เพราะเขาเป็นห่วงเราเอาจิกเช้าจิกเย็นเอาไหมจิกเช้าจิกเย็นเรามีไม่ต้องเป็นโน้ตน่ากลัวนิดนึงได้น่ากลัวไม่เอาอันนี้ตกไปอันนี้ตกไปแบบสบายชิลๆเรื่องสนุกอะไรอย่างเงี้ยแม่บ้านแม่เรือนล่ะแม่บ้านแม่เรือนก็ดีครับเออพี่ว่าเอาป้าๆทุกคนกลับบ้านไปสอนหนังสือนะครับการเรียนที่นู่นเป็นยังไงบ้างสังคมการเรียนของที่นู่นก็สังคมการเรียนที่นู่นมันแล้วแต่อยู่รัฐไหนครับผมอยู่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ตอนอยู่มัธยมเป็นโรงเรียนประจำอย่างเงี้ยก็จะเงียบๆครับทุกคนก็จะรู้จักกันหมดบนแคมปัสอะไรเงี้ยครับไม่มีใครกล้าทำอะไรกันเท่าไหร่พวกครูจะค่อนข้างเฮี้ยบพอมาอยู่นิวยอร์กแล้วเนี่ยครับก็สไตล์ฟรีสไตล์ปัดเลยจ้าเนาะเนี่ยพี่อยากจะปรึกษาน้องพับหน่อยคือพี่ก็อยากจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกบ้างแต่นี่เราควรจะส่งลูกไปตอนอายุเท่าไหร่ดีเอาไปตอนอายุเท่าไหร่ผมประมาณ15ครับอ๋อโตแล้วดีมั้ยน้องพับว่าดีมั้ยหรือว่าเด็กกว่านั้นดีก็ดีนะครับคือตอนนั้นผมไปมีคุณแม่ตามไปด้วยครับไปเช่าบ้านใกล้ๆหอเลยเพื่อดูว่าใช่ครับเพื่อดูว่าผมเออ adjust เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับได้ไหมอยู่ได้ไหมดูแลตัวเองได้ไหมคุณแม่ก็จะประคับประคองครับพอปี2ปีก็ไปครับคุณแม่บินกลับตอนนั้นช่วงนั้นปีละประมาณ8ครั้งครับโอ้แม่เป็นห่วงเนาะกลัวว่าถ้าเกิดลูกไปอยู่ไกลหูไกลตาพี่กลัวลูกจะเสียคนไงก็ตามไปด้วยสิครับก็เข้าใจพี่อยากแต่ทีนี้พี่ก็ห่วงผัวพี่ทั้งนี้ไงงั้นเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ฟังแนะนำสิเอาสามีไปด้วยดีกว่าเอาประโยชน์ไปนี่เอาผัวไปด้วยแม่ทำให้ความสนิทกับคุณแม่มากมีอะไรก็คือจะเล่าคุณแม่ฟังทุกเรื่องเป็นส่วนมากครับใช่ครับก็คือมีคุณแม่กับพี่สาวใช่ครับที่คุยทุกเรื่องดีไหมการที่มีคนในครอบครัวเราพูดให้ฟังได้ทุกเรื่องก็ดีครับผมเพราะว่ามันเก็บไว้อยู่ในหัวนะครับมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องไงครับเรามันอึดอัดเป็นคล้ายๆเหมือนกรรมนึงครับเราจะต้องมาแบกภาระไว้คุยไปดีกว่าให้มันสบายๆคนที่เราไว้ใจด้วยเนาะเรื่องอะไรบ้างลูกเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องสาวผมก็ปรึกษาคุณแม่ยายคุณแม่ว่าไงอ่ะคุณแม่เขาก็แนะนำครับคุณแม่บอกผมว่าผมรักใครคุณแม่ก็รักตามครับคุณแม่ไม่ห่วงใช่ไหมแม่ไม่ห่วงครับแล้วยังชอบสาวฝรั่งอยู่ปะคะตอนนี้ตอนนี้กลับมาเมืองไทยก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้มีสาวไทยที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้บ้างไหมถ้าเผื่อเขาจะยอมไปอยู่การกับผมนะครับก็ได้อยากรู้ว่าน้องพับกลับมาเมืองไทยทำไมอยู่นานไหมมาทำอะไรและเกี่ยวอะไรกับกาญจนบุรีแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะเสียงยังเด็กเลยเนาะอันนั้นเท่าไหร่กี่ขวบโอ้โหตอนนั้นอาจประมาณ9ขวบครับ9ขวบใช่ครับนั่นนะลูกชิ้นของฉันอันนั้นเมื่อวันนั้นนะแต่วันนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นแล้วค่ะโรงแรมของฉันเอาหน่อยตอนนี้เนี่ยน้องพับได้กลับมาเป็นผู้บริหารของโรงแรมเทวามันตรารีสอร์ทที่กาญจนบุรีรู้สึกยังไงกับการที่ได้มาบริหารต่อจากคุณพ่อคุณแม่คือมันรวมกับความภูมิใจแต่มันก็เป็นความกดดันอีกอย่างนึงด้วยครับเพราะว่า1คือเราเข้ามาเรามีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมแต่เราเรียนรู้ไปด้วยแล้วเราทําไปด้วยครับตัวที่น้องพับเลือกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะมาบริหารโรงแรมใช่มั้ยคือมันเริ่มตั้งแต่ผมเรียนคณิตศาสตร์ครับคือคุณแม่ผมเป็นด็อกเตอร์คณิตศาสตร์ก็เลยผมชอบคณิตศาสตร์ไปคุณพ่อบอกลูกจบไปก็มันก็ไม่ได้เป็นอาชีพหลักก็เลยเพิ่มเศรษฐศาสตร์เข้าไปนิดนึงครับมีส่วนร่วมอะไรในการบริหารโรงแรมบ้างน้องพับบริหารยังไงบ้างก็
ที่ผมชอบที่สุดในการบริหารก็คือได้ทำเมนูใหม่ขึ้นมาเนี่ยแซวชอบเมนูอาหารเนี่ยเหรอบอกเชฟเลยว่าผมอยากจะได้อันนี้ตรงชั้นนี้ควรจะเป็นอะไรชั้นที่2เป็นอะไรชั้นที่3คืออะไรได้ create เมนูแต่นั่นก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆงานอดิเรกของที่นั่นส่วนใหญ่ที่นั่นผมจะดูเรื่องงานอีเวนต์ครับเวลาแขกมาจัดเซมินาร์ผมก็ต้องดูให้มันละเอียดไปเช็คไลน์บุฟเฟ่บ้างบางครั้งแล้วก็ดูเรื่องเรียนเรื่องระบบแอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เทรนนิ่งก็ทำหลายอย่างอยู่นะก็อยากจะเรียนรู้ให้เยอะที่สุดนะครับทุกอย่างต้องเรียนรู้จากเล็กๆเลยซ่อมเสริมอะไรขึ้นมาเลยดีครับเพราะที่โรงแรมผมเหมือนกับว่าผู้ head of department ทุกคนนะครับหัวหน้าแผนทุกคนเขาก็จะเหมือนเป็นครูของผมเขาค่อนข้างผมค่อนข้างแบบนับถือเขาดีมากเขาก็สอนผมตลอดเวลาถ้าแบบผมผิดอะไรเขาก็จะบอกผมนั่นเลย บุคคลเหล่านั้นคือบุคคลสำคัญที่จะประคับประคองครับเป็นครูเป็นครูเห็นบอกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วก็อยากที่จะทำคล้ายๆเป็นโรงเลี้ยงหิ่งห้อยที่โรงแรมครับใช่ครับก็เพราะอะไรคะอยากจะได้อะไรที่มันเป็นบุคลิกมากกว่าก็เลยเรียกตัวหิ่งห้อยขึ้นมาเพราะโรงแรมมีปลูกต้นลำพูอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเยอะๆมันก็ไม่มีหิ่งห้อยมามาไหมมาไหมไม่มาครับก็เลยต้องมาหาคนเพาะครับช่วยในโรงแรมคือตอนนี้มันต้องอยู่ในโรงเลี้ยงก่อนครับต้องสร้างระบบนิเวศให้มันปีครึ่งกว่ามันจะมาจริงๆครับต้องเสียมต้องได้ระบบนิเวศต้องได้เขาถึงจะมาใช่เพราะฉะนั้นต้องเอาพันมาพันมาปล่อยนะครับใช่แล้วจะสวยแล้ววงการบันเทิงล่ะนะครับวงการบันเทิงใช่ไหมครับก็ยังไม่มีใครติดต่อมาแต่ว่าถ้าเปิดติดต่อมาผมก็ต้องดูก่อนว่าเป็นงานชนิดไหนครับใช่ครับต้องมีเวลาด้วยเพราะช่วงนี้ผมอยู่ตะการครับเห็นแบบว่าน้องพลับมีกติประจำใจในการใช้ชีวิตด้วยคืออะไรคะการที่เราเข้ามาทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ครับไม่งั้นเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตไปสูญเปล่าครับเราก็ต้องคอยเปลี่ยนเรื่องอะไรครับอะไรที่เราคุ้นเคยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาต้องหาอะไรใหม่ๆทำไม่งั้นเราจะไม่พัฒนาตัวเองครับครับมีเรื่องมาให้น้องพับพัฒนาช่วยตอบสมองนิดนึงเป็นคำถามจากแฟนรายการของเราเป็นวัยรุ่นเหมือนน้องพับเลยนะคะเขาเขียนมาถามว่าหนูเนี่ยอายุ21กำลังจะเรียนจบมหาลัยแล้วน้องคนนี้อยากจะไปเรียนต่อโทที่เมืองนอกอะไรเนี่ยแต่แฟนเขาไม่ให้ไปแฟนเขาบอกว่าให้อยู่นี่แหละแต่งงานเลยเดี๋ยวบ้านแฟนเลี้ยงเองเพราะว่าบ้านเขารวยเลี้ยงได้ถ้าผู้หญิงไปเนี่ยเขาจะเลิกกับหมายถึงว่าเธอจะเลือกเรียนหรือเธอจะเลือกผู้ชายไม่งั้นผู้ชายก็จะเลิกเลยเครียดเหมือนกันเนาะความจริงปัญหานี้มันอยู่ในสังคมไทยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแอบผมเป็นน้องเขาเองผมก็คงเลิกกับแฟนไปเหมือนกับเขาไม่ค่อยแคร์อนาคตเท่าไหร่สมัยนี้เวลาคนแต่งงานไปบางครั้งมันไม่ประสบความสำเร็จบ้างพอจบไปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรย้อนเวลากลับมาไม่ได้ใช่ครับปริญญาตรีก็โอเคเขาก็ประสบความสำเร็จทางด้านหนึ่งแต่พอไปต่อโทแล้วมันเริ่มเฉพาะแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรเริ่มหาตัวเองเจอเราต้องมีโอกาสนี้ให้กับทุกคนครับไม่ใช่ว่าจะจับมือเขาแต่งงานเลยถูกป่ะแล้วอายุยังน้อยอยู่เลย21ใช่ครับอายุน้อยกว่าผมอีกครับน้องพับอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้22ครับ22แต่พี่เห็นด้วยกับพรับพี่ใช่เห็นด้วยกับตนเป็นเราก็ต้องเลือกอนาคตของเราใช่ใช่ถูกแล้วตอนนี้มีแฟนยังอ่ะก็โสดอยู่ครับไม่มีเล็งๆไม่สักนิดนึงหรอโอ้ยถ้าผมอยู่การอย่างนี้ครับไม่ค่อยเห็นใครครับใครที่จะคบกับน้องทัพตอนนี้ต้องเข้าใจไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะยอมรับได้ว่าเราอยู่การแล้วถ้าเขาไปอยู่กับเราด้วยได้ก็จะดีมากเลยใช่ไหมชอบเลยครับพวกเราต้องบอกว่า welcome back ทั้งวงการบันเทิงแล้วก็วงการธุรกิจเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณน้องพรับมากๆเลยนะคะที่มาปรึกษากับพวกเรานะคะเสือสิงห์ก็ทิ้งแรกนะคะซึ่งวันนี้ถูกคนมากเลยซึ่งวันนี้เราได้ความสนุกสนานแล้วก็แนวคิดในการใช้ชีวิตของวัยรุ่นด้วยนะคะขอบคุณน้องพรับมากเลยค่ะได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเดิมแบบนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูครับคุณครูครับคุณครูครับ